ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม2562ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงหน้าที่ทําการชุมชนวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอดอภอแม่สอดจังตาดโดยสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมโดยมีดาบตํารวจดีทิพวงหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอเภอแม่สอดพร้อมนายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมนางสาวธนวรัตน์เขาวิราชประธานชุมชนวัดหลวงและ นางอมพรจักสุหัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนวัดหลวงได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมเริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิการแนะนำคณะกรรมการประธานชุมชนชุดใหม่ และยังมีตัวแทนจากชุมชนอิสลามมาเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายที่ทางคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการผู้สูงอายุจับสลากมอบของขวัญให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน